การปฏิวัติฝรั่งเศสได้เปลี่ยนแปลงยุโรปไปตลอดกาลเนื่องจากเป็นเวลาหลายศตวรรษของการกดขี่ภายใต้ระบอบเก่าจนทำให้สามัญชนของฝรั่งเศสลุกขึ้นประท้วงอย่างรุนแรงในเดือนกรกฎาคมปี1789จนนำไปสู่การประหารชีวิตกษัตริย์หลุยส์ที่16และพระราชินีมารีอองตัวเนตในเวลาต่อมาหลังจากนั้นนักปฏิวัติต่างๆก็ยังไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในวิสัยทัศน์ของพวกเขาเกี่ยวกับระบอบใหม่ซึ่งนำไปสู่ยุคสมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัวเมื่อผู้คนหลายพันคนทั่วประเทศถูกประหารชีวิตในฐานะผู้ต่อต้านการปฏิวัติจนกระทั่งผ่านไปหนึ่งทศวรรษการเข้ามาของนโปเลียนโบนาปาร์ตที่ได้ทำให้การปฏิวัติสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นช่วงที่คนธรรมดาสามารถทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้และในวันนี้อับดุลไททูบได้หยิบยกบุคคลที่มีหน้าที่และอาชีพต่างๆที่มีส่วนสำคัญในช่วงเวลาแห่งความโหดร้ายครั้งนั้นมาให้รู้จักกันในแบบรวบรัดในตอน7บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสจะมีใครบ้างไปชมกันครับสนับสนุนโดยโรงเรียนมารุโชติโรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ097-159-7447 1. เอมานูเอลโชเซฟซิเยสเอมานูเอลโชเซฟซิเยสเป็นสมาชิกกลุ่มนักบวชที่มีแนวคิดเสรีนิยมซึ่งก่อนการปฏิวัติไม่นานเขาได้เขียนจุลสารที่ส่งอิทธิพลอย่างมากที่ชื่อว่าฐานันดรที่3คืออะไรซึ่งเป็นคำแถลงการที่ว่าฐานันดรที่3หรือสามัญชนคนธรรมดาที่คิดเป็นร้อยละ98ของประชากรทั้งหมดควรจะมีตัวแทนที่แท้จริงในรัฐบาลด้วยเหตุนี้สิ่งพิมพ์ขนาดเล็กนี้จึงกลายเป็นแถลงการของการปฏิวัติในครั้งนั้นในเดือนพฤศจิกายนปี1799ซีเอสและพันธมิตรของเขาได้ทำการล้มล้างทำเนียบจนทำให้ผู้นำทางทหารที่เป็นที่นิยมอย่างนโปเลียนโบนาปาร์ตสามารถยึดอำนาจโดยการรัฐประหารไว้ได้ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดของการปฏิวัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทางซีเอสโบนาปาร์ตและรอเชดูโกได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกงสุลของสาธารณรัฐฝรั่งเศสหลังการรัฐประหารสองมากีเดอลาฟายัตมากีเดอลาฟายัตเป็นชนชั้นสูงที่ฝักใฝ่ในเสรีนิยมเขาเคยนำกองกำลังฝรั่งเศสในการปฏิวัติอเมริกาและได้รับความเคารพในฝรั่งเศสในฐานะวีรบุรุษทางทหารและผู้สนับสนุนเสรีภาพในการปรึกษาหารือกับโทมัสเจฟเฟอร์สันประธานาธิบดีแห่งสหรัฐในขณะนั้นและโชเซฟซีเอสเขาจึงได้เขียนคำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองขึ้นมาอย่างไรก็ตามเมื่อราชวงศ์พยายามหลบหนีจากฝรั่งเศสไปสู่เมืองวาแลนซ์ในเดือนมิถุนายนปี1791ลาฟายัตถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงการแสดงท่าทีต่อต้านกลุ่มปฏิวัติที่เพิ่มมากขึ้นจนนำไปสู่การออกหมายจับเขาจึงได้หลบหนีออกจากฝรั่งเศสแต่ก็ถูกกองทัพออสเตรียจับให้เป็นเชลยและใช้เวลา5ปีในคุกจนกระทั่งนโปเลียนสามารถยึดอำนาจได้สำเร็จ3. ชองปอมาราชองปอมาราเป็นนักข่าวที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการปฏิวัติเขาได้เริ่มการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่าลามีเดอะพอเพิลหรือสหายของประชาชนที่ออกมาเป็นระยะโดยอุดมการณ์ที่แน่วแน่จึงทำให้เขากลายเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญของชนชั้นกลางและชนชั้นแรงงานแต่ในความเป็นฝ่ายซ้ายแบบสุดโต่งของเขาจึงทำให้หน่วยงานเฝ้าระวังเชื่อว่าเขามีส่วนรู้เห็นในองค์กรของการสังหารหมู่ในเดือนกันยายนปี1799ที่มีบุคคลต้องสงสัยกว่า 1,200 คนถูกสังหารอีกทั้งชองเปายังมีบทบาทสำคัญในการกวาดล้างสมาชิกกลุ่มชีโรงแดงบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับกระแสการปฏิวัติและเห็นว่าอาจใช้กษัตริย์เป็นหุ่นเชิดได้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เขาถูกลอบสังหารในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามสภาแห่งชาติทั้งหมดได้เข้าร่วมงานศพของเขาและเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้พลีชีพเพื่อการปฏิวัติ 4. ชาร์ก ปีแอร์ บริโซชาร์ก ปีแอร์ บริโซเป็นผู้นำที่โดดเด่นที่สุดของกลุ่มชิโรงแดงกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยนักธุรกิจพ่อค้าและนายทุนกลุ่มของเขาสนับสนุนแนวคิดเรื่องระบอบรัฐธรรมนูญซึ่งตรงกันข้ามกับกลุ่มมองตานัดที่มักใช้ความรุนแรงและโต้แย้งเพื่อความต้องการของชนชั้นแรงงานในเมืองหลังจากพระเจ้าหลุยส์ที่16ถูกจับกุมในข้อหากบฏ
ทางด้านบริโซได้โต้แย้งการประหารชีวิตของเขาโดยเรียกร้องให้ประชาชนลงประชามติในเรื่องนี้เมื่อออสเตรียและรัสเซียได้ออกแถลงการข่มขู่หากพระเจ้าหลุยส์ที่16ได้รับอันตรายทางด้านบริโซก็เรียกร้องให้สภานิติบัญญัติประกาศสงครามกับออสเตรียในปี1792ทันทีซึ่งก็นำไปสู่หายนะสำหรับฝรั่งเศสจนกระทั่งในวันที่2มิถุนายนปี1793ชาวปารีสติดอาวุธได้ปิดล้อมอาคารการประชุมและบังคับให้ขับไล่กลุ่มชีโรงแดงของบริโซและพันธมิตรของพวกเขาออกไปซึ่งพวกเขาถูกประกาศว่าเป็นศัตรูของการปฏิวัติและเขาก็ถูกประหารชีวิตในเดือนตุลาคมปีนั้นทันทีโอลิมเดอะโกสต์โอลิมเดอะโกสต์เป็นนักเขียนบทละครหญิงและสมาชิกกลุ่มชีโรงแดงที่รณรงค์เพื่อการเลิกทาสและสิทธิสตรีในสาธารณรัฐใหม่คำประกาศสิทธิสตรีและพลเมืองหญิงของเธอในปี1791กล่าวว่าหากผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะขึ้นลานแขวนคอนักโทษได้พวกเธอก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นเวทีของผู้พูดได้เช่นกันทว่าเดอะโกสต์ได้เขียนจดหมายถึงสมัชชาแห่งชาติเพื่อปกป้องพระเจ้าหลุยส์ที่16ในการพิจารณาคดีของเขาจนทำให้สามัญชนเกิดความโกรธเคืองซึ่งในแผ่นพับของเธอในปี1793ได้โต้แย้งเรื่องระบอบรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นความผิดทางอาญาเธอจึงถูกประหารชีวิตในเวลาต่อมา 6. ชอร์ตดองตงชอร์ตดองตงเป็นนักกฎหมายและเป็นผู้นำคนสำคัญของสโมสรกอเดลิเยจนต่อมาก็เป็นสมาชิกของกลุ่มชากอแบงที่มีบทบาทสำคัญในการต่อต้านระบอบเก่าในปี1792เขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันที่2กันยายนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์สังหารหมู่ในเดือนกันยายนต่อมาเขาได้เป็นประธานคนแรกของคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะแต่หลังจากการขับไล่กลุ่มชีโรงแดงสำเร็จเขาก็เริ่มรณรงค์ต่อต้านการใช้กำลังมาซิมิเลียงโรเบสปิแยร์เพื่อนเก่าของดองตงได้กล่าวหาว่าเขาเป็นผู้ต่อต้านการปฏิวัติโดยอ้างว่าเขาได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากการปฏิวัติครั้งนี้และด้วยเหตุนี้จึงทำให้ดองตงถูกประหารชีวิตในวันที่5เมษายนปี1794 7. มาซิมิเลียงโรเบสปิแยร์มาร์กซิมิเลียงโรเบสปิแยร์ทนายความและนักปราศัยที่มีชื่อเสียงเขาเป็นผู้นำของกลุ่มชากอแบงฝ่ายซ้ายจัดหัวรุนแรงในสมัชชาแห่งชาติเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีบทบาทที่สุดในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งเป็นกระบอกเสียงให้แก่คนยากจนและต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและยังเป็นผู้ผลักดันการควบคุมราคาสินค้าโภคภัณฑ์ขั้นพื้นฐานตลอดจนการล้มล้างระบบทาสในอาณานิคมของฝรั่งเศสอีกด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อเขากุมอำนาจประเทศสำเร็จเขากลับกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่ปราณีจนนำไปสู่สมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัวทั้งพระเจ้าหลุยส์ที่16เหล่าขุนนางและนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามจำนวนมากล้วนถูกประหารชีวิตด้วยกิโยตินในช่วงเวลานี้ทั้งสิ้นในเดือนกรกฎาคมปี1794ความหวาดระแวงที่เพิ่มขึ้นว่าใครจะถูกกิโยตินรายต่อไปก็นำไปสู่การรัฐประหารอีกครั้งซึ่งทำให้โรเบสปิแยร์ถูกจับกุมและถูกประหารชีวิตในที่สุด